แพท1ปี63ข้อ17เรื่องแคลคูลัสนะครับแต่ใช้ความรู้เรื่องฟังก์ชันกำลัง2ด้วยสำหรับพาราโบลาเนี่ยนะครับถ้าเรารู้ว่าเลนส์เป็นบวกเท่านั้นแค่นี้ก็บอกได้แล้วว่ากราฟหงายถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับสวัสดีน้องๆ นักเรียนทุกคนนะครับพบกับครูก๊อฟคณิตออนไลน์เช่นเคยสำหรับคลิปนี้ครูก๊อฟจะมาเฉลยข้อสอบแพท1ปี63ข้อ17เรื่องแคลคูลัสที่หาพื้นที่ใต้กราฟของพาราโบลานะครับครูก๊อฟจะไม่ได้ทวนเนื้อหาอะไรให้นะแต่ว่าจะทำโจทย์และอธิบายไปด้วยเนาะอ่ะเรามาอ่านโจทย์กันเลยนะครับตั้งใจฟังนะเขาบอกว่าให้ A และ B เป็นจำนวนจริงที่ไม่เท่ากับ0กำหนดฟังก์ชันมาให้แบบนี้สำหรับทุกจำนวนจริง x นะครับก่อนอื่นเนี่ยเราได้ฟังก์ชันมาตัวหนึ่งแต่มันติดตัว a ตัว b เห็นไหมติดตัว a b เนาะฟังก์ชันเนี้ยถ้าเราประเมินคร่าวๆมันก็คือฟังก์ชันกำลัง2หรือพาราโบลาไม่หงายก็คว่ำถูกป่ะเพราะว่า y มันยกกำลัง1อันเนี้ยกราฟไม่หงายก็คว่ำงั้นเดี๋ยวเราไปดูเงื่อนไขต่ออีกเขาบอกว่ากราฟเนี้ยมันมีการผ่านจุดนี้จุดที่ x เป็นลบ1 y เป็น0นะครับแล้วเรนจ์ก็คืออะไรเรนจ์คือค่า y ค่า y เนี่ยก็คือ0ถึง infinity คือเป็น0ได้เห็นไหม0ถึง infinity แปลว่า y ขึ้นข้างบนนะครับถ้าครูก๊อฟสเก็ตกราฟนะสเก็ตกราฟมันจะประมาณนี้อันนี้ x อันนี้ y นะครับค่า y จะต้องอยู่ข้างบนเท่านั้นเนี่ยมันทำให้ครูก๊อฟรู้ว่ากราฟมันต้องหงายถูกป่ะเพราะว่าถ้ากราฟมันคว่ำมันจะต้องมีบางส่วนล้นลงไปข้างล่างจนได้ถ้ากราฟมันตะแคงขวาเปิดขวามันก็จะต้องมีบางส่วนที่ล้นลงไปข้างล่างจนได้ฉะนั้นมีเคสเดียวนะครับที่เลนส์มันจะเป็นบวกนั่นก็คือกราฟจะต้องหงายเท่านั้นประกอบกับว่าโจทย์เขาบอกว่ามันผ่านจุดลบ1 0จุดนี้หมายความว่ากราฟนี้มันจะต้องลงมาสัมผัสตรง x เป็นลบ1แล้วก็ y เป็น0ประมาณนี้นะครับจุดที่สัมผัสเนี่ยจะต้องเป็น x ลบ1 y 0เลยแหละนะฮะเพราะว่ามันมีกรณีเดียวที่กราฟหงายมันจะลงมาที่ y เป็น0ได้คือจุดตัดแกน x นั่นคือจุดนั้นจะต้องเป็นจุดยอดเท่านั้นเข้าใจไหมถ้าจุดยอดมันลงไปต่ำกว่านี้กลายเป็นกราฟอยู่ใต้แกน x ซึ่งเป็นไปไม่ได้โจทย์เขาให้เงื่อนไขขัดเอาไว้โอเคนะฮะอ่ะดังนั้นทำให้เรารู้เลยว่าอ๋อแสดงว่านี่คือพาราโบลาที่มีจุดยอด h คือลบ1 k คือ0ถูกไหมฮะเออสมการพาราโบลาแบบทั่วไปคืออะไรนะแบบทั่วไปนะเราก็จะบอกว่ามันคือ x ลบ h กำลัง2เท่ากับ 4c y ลบ k สมการนี้มาจากเรื่องภาคตัดกลวยนะครับน้องๆควรจะจำได้เมื่อเราจะไปสอบแพทต้องจำได้อยู่แล้วใช่ไหมหรืออาจจะมีวิธีอื่นนะครับไม่เป็นไรถ้าจำอันนี้ไม่ได้ก็น้องๆก็ใช้วิธีดิฟ fx แล้วจับเท่ากับ0ก็ได้ไม่เป็นไรเนาะค่อยๆดูแต่ถ้าจำอันนี้ได้มันจะง่ายหน่อยนะครับคืองี้เราก็จะแทนจุดยอดลงไปว่า h ก็คือลบ1ถูกไหม h ก็คือลบ1กำลัง2แล้วก็ 4c y ลบ k k ก็คือ0นะครับมันก็จะได้สมการพาราโบลาของตัวนี้นะครับจากนั้นเราก็กระจายเนาะเขียนก่อนตัวนี้คือบวกใช่ไหมตัวนี้ก็คือ 4c y นะฮะเราก็เอา 4cy เนี่ยมาเขียนทางซ้ายอ่ะกูก็เขียนตัวนี้นะ4cy เท่ากับตัวนี้กระจายมานะหน้ากำลัง2บวก2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2ฉะนั้นถ้าเราย้ายข้างให้เหลือ y ตัวเดียวทันไหมเอา 4c เนี่ยย้ายไปหารตัวนี้มันก็จะเป็นเศษ1ส่วน 4cx กำลัง2ถูกไหมฮะแล้วก้อนตรงกลางมันก็จะเป็น2คูณกับเศษ1ส่วน 4c แล้วก็ x ใช่ไหมส่วนก้อนสุดท้ายมันก็จะเป็นเศษ1ส่วน 4c
นี่คือสมการพาราโบลาของข้อนี้แต่ติดตัว c เอาไว้นะฮะตอนนี้อันนี้เป็นสมการที่1โอเคนะตามทันไหมครับตรงนี้คือโจทย์เขาให้ฟังก์ชันพาราโบลามาทรงมันก็ดูว่าจะหงายหรือจะคว่ำตอนนี้เงื่อนไขที่เขาให้มาเนี่ยเลนเป็นบวกก็เลยรู้ว่ากราฟหงายใช่ไหมตอนนี้ผ่านจุดลบ10อีกอ่ะไปกันใหญ่เลยข้อมูลรั่วรั่วออกมาว่ามันสัมผัสแกน x ที่ลบ10นั่นคือจุดยอดนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยน้องๆต้องวิเคราะห์ด้วยตัวเองนะเราอย่ามัวตั้งคำถามว่าเอ้ยแล้วใครจะไปรู้แล้วจะรู้ได้ยังไงนะครับอันนี้ฝึกฝนเอาโอเคนะฮะทีนี้ถ้าเราเอาสมการที่1ที่เราได้ไปเทียบกับสิ่งที่โจทย์ให้มาคือ y เท่ากับ ax กำลัง2ดูนะ fx ก็คือ y นั่นแหละใช่ไหมคือ ax กำลัง2แล้วก็บวก bx แล้วก็บวก1ใช่ไหมถ้าเราเทียบกันเนี่ยน้องๆจะเจอตำแหน่งต่อตำแหน่งว่าอ๋อแสดงว่าสิ่งที่โจทย์ให้มาเนี่ยตำแหน่งเนี้ย1ส่วน 4c มันคือ1ถูกไหมเมื่อ1ส่วน 4c มันคือ1ครับเท่านั้นน้องๆจะได้แล้วว่าอ่ะตรงนี้ก็คือ1 1คูณ2ก็คือ 2x ถูกไหมฮะไม่สนใจ b แล้วนะ b ก็คือ2เนี่ยแหละตัวสุดท้ายคือ1นะฮะตำแหน่งนี้1ส่วน 4c คือ1ใช่ไหมแสดงว่าตัวนี้ก็คือ x กำลัง2บวก 2x บวก1เอาใหม่ใครยังงงอยู่พอเราได้สมการ1แล้วก็อันนี้คือสมการ2นี่คือจากโจทย์พอเราเอามาเทียบกันเราก็อ๋อตำแหน่งของ1ส่วน 4c เท่ากับ1แสดงว่าตรงนี้ก็เป็น1ด้วยงั้น2คูณ1ก็เป็น1ตัว b ก็คือ2ใช่ไหมเลขหน้า x ก็คือ2ค่อยๆเทียบกันลงมา1ส่วน 4c เป็น1ใช่ไหมแสดงว่า a เป็น1ก็เขียนแค่นี้อันนี้คือฟังก์ชันพาราโบลาซึ่งโจทย์เขาต้องการได้แล้วนะถัดมาเขาอยากให้เราหาอินทิเกรตจากลบ1ไปถึง2นะครับถ้าเรามาดูกราฟเนาะก็เริ่มจากจุดยอดแล้วก็ลามมาถึงเลข2ตรงนี้นี่ฮะเขาต้องการให้เราหาพื้นที่แค่นี้เองเราก็อินทิเกรตจากลบ1ไปถึง2ได้เลยนะครับเพราะว่าไม่มีกราฟส่วนใดอยู่ใต้แกน x นะฮะโอเคอ่ะเรามาลงมือกันอินทิเกรตลบ1ถึง2นะฮะจากสูตรก็คืออินทิเกรตลบ1ถึง2ของ fx นะฮะ fx dxก็จะมีค่าเท่ากับอะไร fx ของเราก็คือ x กำลัง2บวก2 x บวก1แล้วก็ dx ใช่ไหมฮะเราก็อินทิเกรตเข้าไปทีละอัน x กำลัง2ก็จะกลายเป็น x กำลัง3ส่วน3แล้วก็2 x ก็จะกลายเป็น x กำลัง2ส่วน2 1ก็จะกลายเป็น1 x แล้วก็บวก c ใช่ไหมฮะแต่ว่าข้อนี้มันเป็นอินทิกรัลจำกัดเขตเราก็เลยไม่ต้องใส่ตัว c มีขอบเขตคือลบ1ถึง2โอเคนะขั้นสุดท้ายก็คือแทน2ลงไปใช่ไหมฮะ2ยกกำลัง3ก็เป็น8นะตัวนี้2ตัดกันเลย2แทนไปที่ x 2กำลัง2เป็น4 2แทนลงไปตรงนี้ก็คือ2นะฮะอันนี้คือการแทนด้วยเลข2ต่อมาเราต้องเอาลบ1แทนเข้าไปด้วยลบ1ยกกำลัง3ก็จะได้ลบ1ถูกไหมลบ1ยกกำลัง2ก็จะได้บวก1ลบ1แทนที่ x ก็จะได้ลบ1โอเคนะครับก็คิดเลขในส่วนที่เหลือตัวนี้ก็จะเป็น8ส่วน3แล้วก็บวก6ส่วนตัวหลังครับลบ1บวก1นะหมดไปเปิดวงเล็บก็จะเป็นบวก1ส่วน3ใช่ไหมโอเค8ส่วน3บวกกับ1ส่วน3ก็จะเป็น9ส่วน3นะครับ9ส่วน3ก็จะได้3เมื่อบวก6ก็เลยได้9เสร็จแล้วครับโอเคนะฮะอันนี้ก็จะได้คำตอบออกมาเป็น9นะอยากจะเอาไปวางข้างบนนะครับวางข้างๆให้พอเข้าใจไหมนะจุดไหนยากกว่ากันเนี่ยระหว่างอินทิเกรตกับหาพาราโบลานะฮะรู้สึกว่าการอินทิเกรตจะแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วนะครับแต่ว่าจุดที่น้องๆหลายคน
น่าจะติดในข้อนี้ก็คือเรื่องของพาราโบลาใช่ไหมอันนี้เราต้องรู้เองนะว่าเวลาโจทย์เขาบอกมาแบบนี้มันแปลว่าอะไรนะถ้าเราแกะพาราโบลาได้เร็วได้ง่ายการอินทิเกรตมันแน่นอนอยู่แล้วมันแป๊บเดียวแล้วสังเกตว่าข้อนี้ถ้าไม่วาดกราฟเนี่ยจะยากหน่อยนะไม่ใช่ทำไม่ได้นะถ้าไม่วาดกราฟจะยากหน่อยแต่พอวาดกราฟแล้วมันทำให้เห็นว่าอ้อการเขียนว่า f ลบ1เท่ากับ0ความหมายมันคือจุดยอดเลยแหละนะมันคือมันบอกได้หลายอย่างมันบอกได้ว่าความชันเป็น0บอกได้ว่าผ่านจุดลบ1 0บอกได้ว่าลบ1 0คือจุดตัดแกน x แล้วก็บอกได้ว่าลบ1 0คือจุดยอดเนี่ยมันบอกได้หลายอย่างในประโยคเดียวสั้นๆนะครับเนี่ยเขาก็อยากให้เราอ่ะตีความตรงนี้เป็นโอเคนะข้อนี้ครูก็ไม่ได้ทบทวนอะไรให้แปลกใหม่เลยเพราะว่าอินทิเกรตก็ใช้นิดนึงพาราโบลาก็ใช้ของเก่ามากๆนะครับแต่ก็ย้ำแล้วเนาะย้ำแล้วว่าสมการพาราโบลาตัวนี้ต้องจำให้ได้นะครับถ้าจำไม่ได้อาจจะหายากหน่อยอย่างไรก็ตามมันก็อาจจะมีวิธีอื่นอีกก็ได้ที่มันลัดกว่านี้ที่มันเร็วกว่านี้เช่นถ้าเราแทน2ลงไปในฟังก์ชันนี้เราก็จะได้ว่าจุดเนี้ยเท่าไหร่แล้วพื้นที่แรงเงาอ่ะมันก็จะเป็น1ส่วน3ของสี่เหลี่ยมนี้ใช่ไหมอันนี้มันจะเป็น1ส่วน3ของ2คูณอันนี้นะครับคือเท่าไหร่อ่ะถ้าน้องๆแทน2มา2 2 4 9นะครับก็คือคูณ9ใช่ป่ะคูณ9เอ้ยเป็น1ส่วน3อะไรประมาณนี้คุ้นๆลางๆจำไม่ค่อยได้นะครับน่าจะเลขไม่น่าจะถูกนะครับไม่ใช่วิธีไม่ถูกหรอกกูก็คิดเลขผิดเองนะจำผิดเองแต่มีนะวิธีลัดเลิศอะไรน้องๆลองไปหาดูนะครับครับจำไม่ได้ครับจำได้แต่แบบนี้โอเคนะฮะใครมีวิธีคิดอะไรที่ถนัดอยู่แล้วจัดไปตามนั้นโอเคนะขอบคุณน้องๆทุกคนที่ติดตามชมแล้วก็ขอบคุณน้องๆทุกคนที่รู้สึกไม่ค่อยชอบที่จะดูคลิปนี้แต่ว่าไม่กดดิสไลค์นะอันนี้ขอบคุณมากเลยนะมีความเมตตากรุณาเป็นอย่างมากนะฮะอย่าลืมติดตามข้ออื่นๆอีกนะครับเดี๋ยวครูก๊อฟจะทยอยทำออกมาเรื่อยๆนะสำหรับข้อนี้ก็คงต้องจบไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ